วิดรับรู้เป็นหมอโดนหนักกว่านี้กันชัยเผยเพื่อนระดมเงินช่วยหมอ2นาทีล็อกตัวพาเข้าป่าผมตกใจรู้ตั้งแต่ยังไม่เป็นข่าวเพื่อนรุ่นพี่ปรึกษาทุกคนเงียบประสานภายในปิดลับถ้ารู้เป็นหมอโดนหนักกว่านี้กันชัยเผยเพื่อนระดมเงินช่วยหมอ2นาทีล็อกตัวพาเข้าป่ากลับถึงไทยพรุ่งนี้เช้าหนุ่มกันชัยเล่าในรายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ถึงเรื่องหมอ2นพรัตน์รัตนวราหอแพทย์ศัลยกรรมชื่อดังถูกจับตัวในทริปหมอ2ท่องโลกว่าเรื่องนี้ผมรู้ตั้งแต่ยังไม่เป็นข่าวย้อนกลับไปหลายวันเลยเพราะหมอ2ถูกล็อกตัวไปติดต่อใครไม่ได้เลยติดต่อไปที่แฟนคนปัจจุบันแฟนแกพยายามช่วยได้ติดต่อมาที่เพื่อนผมคนหนึ่งเพื่อนรุ่นพี่ก็โทรมาปรึกษาผมว่าหมอ2ถูกจับผมก็ตกใจเพราะยังไม่มีข่าวออกมาเลยเขาบอกให้เงียบไว้ก่อนเพราะจะไม่ปลอดภัยฝั่งนวลจับตัวไปเขาไม่รู้คนนี้เป็นหมอ2ถ้ารู้เป็นหมอ2น่าจะโดนหนักกว่านี้น่าจะถูกเรียกเงินมากกว่านี้ทุกคนก็เลยเงียบกันประสานกันภายในพอตกลงเจรจาเรียบร้อยมีการโอนเงินไปนำเงินไปให้ก็ถูกปล่อยตัวกลับมาพรุ่งนี้วันที่25ตุลาคม65น่าจะมาถึงตอนเช้าเมื่อ 2-3 วันก่อนผมได้คุยกับหมอ2ตอนหลุดออกมาแล้วเหมือนยังต้องอยู่ที่โน่นอีกก็ถามหมอไปโดนอะไรยังไงเขาบอกเขาย้ายหลายเมืองพอเข้าไปเขตเมืองนี้จะมีคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาล็อกตัวแล้วเหมือนมีคนอื่นที่ถูกจับอยู่ด้วยบางคนอยู่เป็นปีอย่างที่หมอทรงบอกหมอทรงพยายามเจรจาทางโน้นก็พยายามดึงเรื่องไปเรื่อยๆพาไปตรงโน้นตรงนี้วันแรกที่พาเขาไปเขาบอกนั่งรถมอเตอร์ไซค์เข้าไป8ชั่วโมงเข้าไปในป่าถูกล็อกอยู่ในป่าแล้วอยู่ในนั้น20กว่าวันโดนตั้งแต่วันที่28ติดต่อมาได้วันที่18ตอนแรกหญิงแย้มมีการโพสต์แล้วลบออกไปนั่นจะกลายเป็นปัญหาไม่ปลอดภัยให้หมอ2ถึงต้องลบออกไปเพราะตอนนั้นยังเป็นความลับไม่รู้ทางโน้นต้องการอะไรเพื่อนก็ระดมเงินเพราะเขาต้องการเงินก้อนหนึ่งส่งให้ถึงได้หลุดออกมาถ้ารู้เป็นหมอศัลยกรรมเป็นหมอ2โดนมากกว่าที่โดนเรียกอีกพรุ่งนี้รอเขากลับมาชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรแล้วกันยิมนาสติกส่งศศิวิมลลุยชิงแชมป์โลกมั่นใจ4เกมกัมพูชาตึกเหรียญทองหลังจากที่สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยเรียกเก็บตัวนักกีฬาทีมชาติอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีรวมทั้งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเองและส่งนักกีฬายิมนาสติกสินยิมนาสติกแอโรบิกเข้าร่วมแข่งขันรายการนานาชาติจนประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจล่าสุดนาวาตรีสรายุทธพัฒนศักดิ์นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยได้จัดงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จให้กับนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทยที่บ้านพักย่านเพชรเกษมพร้อมกันถึง4งานเริ่มจากการที่อปอพิยดาพีรมัทุกรนักกีฬายิมนาสติกลีลาได้คว้าโควต้าไปแข่งขันยิมนาสติกชิงแชมป์โลกที่ประเทศบัลแกเรียเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาการจ้างแดเนียลรอสผู้ฝึกสอนยิมนาสติกแอโรบิกชาวสเปนมาคุมทีมจนสามารถคว้า1เหรียญทอง3เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานอกจากนี้ยังได้ร่วมฉลองตำแหน่งใหม่ให้กับนาวาเอกพรพงศ์อิทธโยภาสกุลผู้ฝึกสอนยิมนาสติกศิลป์ทีมชาติไทยและเตรียมส่งกระแตนางสาวศศิวิมลเมืองพวนไปเข้าร่วมแข่งขันยิมนาสติกศิลป์หญิงชิงแชมป์โลกระหว่างวันที่29ตุลาคมถึงวันที่6พฤศจิกายนที่เมืองลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษ
เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์เตรียมล่าเหรียญในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ในเดือนกันยายน2566ที่ประเทศจีนนาวาตรีสรายุทธเปิดเผยว่าภาพรวมที่ผ่านมานักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นบีมทิคำพรสุรินทรทะปอปอนางสาวพิยดาพีรมัทุกรนางสาวชวิสาอินทกุลและทีมยิมนาสติกแอโรบิกโค้ชหลีนาวาเอกพรพงศ์อิทโยภาสกุลแดเนียลรอสโค้ชยิมแอโรบิกชาวสเปนรวมทั้งนางสาวสสิวิมลเมืองควรที่กำลังจะเดินทางไปแข่งขันยิมนาสติกสิงห์หญิงชิงแชมป์โลกทุกอย่างเกิดขึ้นจากความทุ่มเทของผู้ฝึกสอนนักกีฬาและผู้บริหารทุกคนทำให้มองว่าอนาคตนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทยต้องไปได้ไกลกว่าวันนี้ขณะที่ดร.กุสุมาลย์ประเสริฐศรีอุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยในฐานะผู้จัดการทีมชาติไทยยืนยันว่านักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทยได้เดินมาถูกทางในสภาวะและสถานการณ์ที่ค่อนข้างตึงเครียดของทุกสมาคมกีฬาจากปัญหางบประมาณการทำทีมอย่างไรก็ตามจากผลงานดังกล่าวทำให้มั่นใจว่านักกีฬาที่เก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกันภายในศูนย์ฝึกสโมสรจินตนาซอยเพชรเกษม81เราพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเป้าหมายต่อไปคือการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ในเดือนพฤษภาคมปีหน้าที่ประเทศกัมพูชาถึงแม้จะมีชิงเหรียญทองกันแค่8เหรียญแต่ยังมั่นใจว่ายิมนาสติกสินชายและยิมนาสติกแอโรบิกเราสู้ได้ทุกชาติหากนักกีฬาไม่เกิดอาการบาดเจ็บถึงขนาดแข่งขันไม่ได้เราเชื่อมั่นว่ามีเหรียญทองอย่างแน่นอนเทนนิสส่งนักหัวชุด16ปีเก็บตัวล่วงหน้าที่ตุรกีเตรียมพร้อมลุยชิงแชมป์โลกในสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าตามที่ทีมนักเทนนิสเยาวชนหญิงทีมชาติไทยได้รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมเยาวชนหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีรายการจูเนียร์บิลลี่จีนคิงคัพบาย BNP พาริบา2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชียเนียที่ประเทศอินเดียเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและยังได้สิทธิ์ไปแข่งขันรอบไฟนอลด้วยนั้นล่าสุดสมาคมได้เรียกนักกีฬามาเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกันแล้วนักกีฬาชุดนี้ได้แก่ลีเดียพอดกริชานี่ลูกครึ่งไทยรัสเซียแอตตาพิมาดาทองคำและฟ้าใสอัชราพรวรรณโพโดยสมาคมได้มอบหมายให้โค้ชเอ็กซ์นายพัชรพลคำสมานโค้ชระดับสูงสุดของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ ITF ที่นำทั้ง3คนไปคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศของเอเชียกลับมาร่วมด้วยนายพานุพงศ์จุลพันธ์นักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำทีมได้ทำหน้าที่อีกครั้งในศึกจูเนียร์บิลลี่จีนคิงคัพบาย BNP พาริบา2022รอบไฟนอลที่เมืองอันตันยาประเทศตุรกีระหว่างวันที่1-6พฤศจิกายน2565นายสุชัยกล่าวต่อว่าสมาคมให้การสนับสนุนการเตรียมนักกีฬาชุดนี้อย่างเต็มที่เพราะหวังให้นักกีฬามีความพร้อมมากที่สุดก่อนเดินทางไปแข่งขันโดยได้รับรายงานจากนายไทยธนุวรรณสุขเลขาธิการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแจ้งว่านักกีฬาในชุดนี้ได้เข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเกรด2รายการ PTTITF Junior J2 ควบคู่ไปกับการฝึกซ้อมได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการแข่งขันกับนักเทนนิสเยาวชนระดับแถวหน้าของโลก
นอกจากนี้ยังได้ซ้อมคอร์ตดินที่พีระมิดเทนนิสอะคาเดมี่เนื่องจากการแข่งขันที่ตุรกีใช้คอร์ตดินเป็นสังเวียนชิงชัยสมาคมได้อนุมัติให้นักกีฬาชุดนี้เดินทางไปที่ตุรกีล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศและสร้างความคุ้นเคยกับสนามก่อนเข้าสู่การแข่งขันจริงและแน่นอนว่าการไปแข่งขันรายการใหญ่เช่นนี้ซึ่งจะต้องพบกับนักกีฬาฝีมือดีจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะคว้าชัยชนะแต่เชื่อว่าทุกคนทั้งนักกีฬาและโค้ชเอ็กจะสู้เต็มที่อย่างแน่นอนในวงการกีฬาลูกสักหลาดไทยกล่าวอันหนึ่งผลงานที่ผ่านมาของทีมนักขวดหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีภายใต้การทำทีมของโค้ชเอ็กในรายการจูเนียร์บิลลี่จีนคิงคัพหรือชื่อเดิมจูเนียร์เป็ดคัพนั้นเคยพาทีมไทยได้แชมป์เอเชียจากรอบคัดโซนเอเชียโอเชียเนียปี2019นับเป็นการได้แชมป์ในรอบ12ปีของไทยนักกีฬาพิมรดาจัตวาพรวณิชลลนาธาราฤดีและธมลพันธ์จงเลิศตระกูลจากนั้นปีเดียวกันนักกีฬาชุดเดิมไปคว้าอันดับ6ของโลกขณะที่ผลงานล่าสุดปี2021ทีมไทยได้อันดับ9ของโลกนักกีฬาสลักที่ปุ่นเมืองไทราลิทิบีและพิมมาดาทองคำThank you.